สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะมารีวิวมันฝรั่งแผ่นนะครับผมนะเป็นเรนะครับผมนะเป็นมันฝรั่งเรเนาะสไปซี่รับเตอร์นะครับรสชาติเนาะนะครับนะครับเป็นกล่องอารีนาผมนะเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนเนาะลองแกะแล้วหนึ่งอันนะครับผมนะพอชัวหอมกว่าเนาะโอ้โหหอมมากนะครับผมนะก็ยาใจมือเด้อนะครับผมนะครับก็จะเป็นรสชาติกุ้งมังกรสไปซี่เนาะเป็นหมันฝรั่งแผ่นนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมเป็นสแน็คมั้งเป็นของทัดเล่นนะครับผมนะกรอบๆกันเลยนะครับผมนะหนึ่งกล่องอยู่ประมาณนี้เนาะหอมๆเลยครับถ้าใดสนใจเราอยากลองหาทานนะครับเชิญนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายทั่วไปเนาะที่ไทยและต่างประเทศนะครับน่าจะมีเหมือนกันหมดนะครับผมนะเป็นผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแผ่นยอดเลยนะครับผมนะออกมาใหม่เนาะร้านที่แตกมันจะไว้ต้องการนะครับผมนะหอมหอมกรอบกันแล้วนะครับผมนะมาครับท่านครับผมนะทานกันเนาะเดี๋ยวมาชิมให้ชมนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงเนาะหอมหอมเลยนะครับผมนะกรอบเลยครับผมนะหอมรสชาติของกุ้งมังกรเนาะเป็นรสชาติออกเผ็ดนิดๆนะครับผมสไปซี่นะกรอบๆแล้วนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ